ในทางพุทธธรรมพุทธองค์ก็ไม่ค่อยจะกล่าวถึงพระนิพพานว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ท่านจะเน้นในสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพระนิพพานก็เปรียบเทียบกับขนมปังต้นรสชาติของขนมปังเป็นอย่างไรแค่นี้เรื่องธรรมดาธรรมดาถ้าคนไม่เคยกินไม่รู้จะอธิบายยังไงนับประสาอะไรกับพระนิพพานแต่เราสามารถบอกได้ว่าผู้อยากจะรู้เองว่าขนมปังมีรสชาติอย่างไรต้องหาส่วนประกอบอย่างนี้คือต้องมีแป้งต้องมีน้ำต้องมีเชื้อแล้วก็จะต้องเตรียมอย่างนี้ต้องให้เข้าเตาอบกี่นาทีอุณหภูมิเท่าไหร่เสร็จแล้วเอาลงทานเองนั้นอริยมรรคมีองค์แปดก็เปรียบเทียบเหมือนกับการหาส่วนประกอบและการทำเหตุปัจจัยให้เกิดขนมปังสมบูรณ์เรื่องจะเป็นอย่างไรเราก็ถ่ายทอดไม่ได้แม้แต่พุทธเจ้าก็ยังถ่ายทอดไม่ได้แต่สิ่งที่เราสังเกตได้จากผู้ที่บรรลุนิพพานแล้วก็หนึ่งไม่มีโลภมีโกรธมีหลงคือไม่มีกิเลสไม่มีสิ่งเศร้าหมองในจิตใจเลยก็ดับโดยสิ้นเชิงเพราะนั้นแต่ท่านบวชก็พูดได้ว่าพุทธองค์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยพระมหาปัญญาธิคุณมหากรุณาธิคุณมหาปริสุทธิคุณเพราะนั้นผู้ที่ถึงพระนิพพานแล้วเป็นผู้ที่ไม่มีสิ่งเศร้าหมองอยู่ในใจไม่มีทุกข์อยู่ในใจแล้วจิตถึงพร้อมด้วยปัญญาด้วยความเมตตากรุณาและด้วยความบริสุทธิ์และความเป็นอิสระภายในเราก็พูดได้แค่นี้